นั่นคือแพเทคมั่วสุมเยาวชนนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปกวาดล้างแวนส์และสกอยนะเมื่อวานนี้เนี่ย191ค่ะรวมกำลังกันไปปฏิบัติการอยู่บนถนนในย่านบางนาตราดนะคะปฏิบัติการในช่วงกลางคืนค่ะไม่ให้มีการแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะและจับกลุ่มมั่วสุมกันตามสถานที่ต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนปรากฏว่าจับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นวัยรุ่นชายหญิงได้ทั้งหมดเนี่ย160คนยกขโยงมาเลยนะคะและใน160คนคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อครึ่งนึงแบบเป๊ะๆคือ80คนนี่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเยอะมากทีเดียวค่ะแล้วก็ตรวจพบปัสสาวะสีม่วง4คนด้วยกันตรวจยึดมอเตอร์ไซค์ได้90คันในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรนะคะนอกจากนี้ยังจับกลุ่มเยาวชนอายุ18ปีคือกลุ่มนี้เนี่ยเขามารวบรวมตัวกันเพราะหัวหน้าแก๊งแกนนำแก๊งอายุ18ปีเท่านั้นเองค่ะมีพฤติกรรมในการชักจูงให้กลุ่มเยาวชนร่วมแข่งขันมอเตอร์ไซค์ในที่สาธารณะและมีพฤติกรรมเป็นเจ้าถิ่นด้วยแชร์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวใช้ชื่อว่าจรวด109และชุดนอนซิ่งพร้อมทั้งแจ้งข้อหาชักจูงยุยงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายนะคะก็แจ้งเวลาบอกกันสถานที่ใช่นัดแนะกันก็ค่อยๆตามจับกันไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันมาตลอดนะคะก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่